ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาในช่วงเวลาที่ทุกคนเริ่มต้นไปแล้วก่อนที่คุณแม่จะเข้ารายการประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะอันนี้ไม่รวมที่นักบวชได้สวดมนต์แล้วตั้งแต่ตีห้านะคะก็คณะทำงานทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่คณะแม่ชีที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่ทาราฟาร์มลองผายมือมานะคะกลุ่มสะใจดีเริ่มปฏิบัติการแล้วค่ะที่เราจะยกต้นไม้ที่เป็นไซใบขนุนนะคะวันนี้2ต้นเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกเพื่อระลึกถึงหัวใจแม่ที่พร้อมจะฉุดช่วยวันนี้เราอยากจะแสดงผลแห่งกรรมจากพระโอษฐ์ซึ่งให้เห็นเลยว่าเมื่อใดที่เรารักษาพรหมจรรย์พรหมจรรย์รักษาเราอย่างไรไม่ว่าเราจะคาดหวังหรือเราไม่คาดหวังนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าผลแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดเลยค่ะวันนี้เราก็กำลังลงทุนในกฎแห่งกรรมนะคะที่จะทำให้ผลที่ได้จากการลงทุนของเรานั้นออกไปเป็นกำไรของโลกถือว่าเป็นมรดกโลกนะคะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยคือความพยายามของคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพใดชนชั้นใดวรรณะใดนะคะหรือแม้แต่ศาสนาใดค่ะไม่ว่าวัยของคุณจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่นะคะถ้าพูดกันตามเจนอัลฟาเจนวายเจนมีเจนอะไรก็ได้ค่ะแต่ในทุกการกระทําของคุณนั้นมันมีผลสะท้อนตามกฎแห่งกรรมไม่ขึ้นอยู่กับว่าเจนใดนะคะไม่ขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ในเจนใดแต่ว่าผลแห่งการกระทําวันนี้ขอให้ดูดอกบัวสวรรค์ที่เราเคยถ่ายเมื่อวานนี้นะคะมันก็ดอกบัวไหนบานก่อนมันก็เหี่ยวก่อนเห็นไหมคะแต่ว่ามีดอกบัวสวรรค์อีก2ดอกที่อยู่ข้างล่างนี่เป็นการยืนยันในกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่บานแล้วมันก็เสื่อมสลายไปตามธรรมชาติไอ้ที่บานใหม่ก็ดูสวยในวันนี้แหละแต่มันก็มีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมชาติถามว่าไอ้ที่บานก่อนกับไอ้ที่บานวันนี้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นนี่คือผลที่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะวันนี้คุณแม่จึงอยากให้ทุกท่านได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งบทนะคะที่จะยืนยันนะคะถ้าเรานั่งอ่านตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นคณะทำงานตรงนี้เอาไหมเรานั่งอ่านตรงนี้ไหมเราไม่เข้าไปใกล้เขาแต่เราอยากอ่านตรงนี้นะคะแล้วก็มองไปหน้าบริเวณที่เราเห็นที่เขาจัดเตรียมไว้เพื่อการแถลงข่าวนะคะคือคุณแม่เองก็อยากให้ทุกคนได้รู้สึกอย่างหนึ่งไปด้วยกันว่าคุณทำสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อรูปหัวใจที่เราเรียกศาลานี้ว่าศาลาหัวใจแม่นะคะอันแรกเรียกว่าศาลาหัวใจโพธิสัตว์ทำด้วยไม้ไผ่เหมือนกันแต่ไม่ใช่กลุ่มปะปากยอแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มปะปากยอทำแล้วเราเห็นน้ำที่เต็มล้นเนี่ยค่ะเขาเต็มมาตอนประมาณสัก4 ทุ่มครึ่งเกือบ5 ทุ่มคุณแม่ลุกขึ้นมาก็ได้รับรายงานว่าบรรลุเป้าหมายแล้วบ่อหัวใจโพธิสัตว์นะคะได้เป็นอีกหนึ่งบ่อที่เรายืนยันว่าน้ำจะล้นออกไปนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของสะใจดีที่อยากจะทิ้งผลงานเอาไว้นะคะเอาตรงนี้หรือตรงไหนคะมาได้เลยค่ะหนูเข้ามาอยู่ในกล้องได้ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ไหมคะเผื่อนะพี่ติ่งนั่งตรงนี้นะคะพี่ติ่งเดี๋ยวให้พี่ติ่งมาก่อนนะคะคุณแม่อยากจะพูดเรื่องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เดินดูแล้วเนี่ยค่ะก็จะอธิบายเรื่องที่มันเป็นเส้นทางของการดำเนินชีวิตตามกฎของธรรมชาติซึ่งวันนี้คณะจากกรุงเทพมหานครเริ่มทยอยกันเดินทางแล้วล่ะค่ะเป็นการเดินทางที่คุณแม่เองก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยโดยธรรมนะคะมีความปลอดภัยพี่ติ๋งคะทักหรือยังจ้ะพี่ติ๋งวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกับเพื่อนนะคะที่จะมาก็อยากให้หลานๆลูกหลานนะก็แม่ทั้งนั้นแหละที่มาเนี่ยวันนี้เป็นการรวมตัวของแม่เนาะค่ะเราก็หวังว่าเด็กจะ
ชอบที่นี่แต่จะไปบังคับเด็กให้เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องผลของพรหมจรรย์ที่แยบคายพี่ติ่งขามีคนดูหรือยังมีเจ้าค่ะ300กว่าคนเจ้าค่ะ300กว่าคนวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์บทนี้น่าสนใจพี่ติ่งบทนี้เป็นบทที่เราไม่ต้องสงสัยอะไรอีกแล้วอ่ะคือหมดสงสัยคุณจะคาดหวังหรือคุณไม่คาดหวังคุณลงทุนเถอะเพราะว่าตัวอย่างบทนี้มันยืนยันมากเลยพี่ติ่งตั้งใจนะจ๊ะก็ถ้ามีเสียงบ้างคุณแม่อยากเก็บไว้ให้ถ่ายเห็นว่าเราแสดงธรรมจากพระโอษฐ์วันนี้ในวันที่21ตุลาคมวันสมเด็จย่าวันพยาบาลนี่เป็นวันพยาบาลเดี๋ยวพี่ๆพยาบาลนมม่วงนมแม่เนี่ยก็พยาบาลป้าตุ๋มก็พยาบาลเอ้ยเพื่อนพี่ติ่งที่มาก็พยาบาลพยาบาลเจ้าค่ะใช่แล้ววันนี้ก็เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยนะเป็นอะไรที่เราก็ต้องขอบคุณพี่ๆพยาบาลนะคะทำงานเหนื่อยเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วต้องมีความสุขเพราะผลแห่งการทำงานในฐานะของสัมมาอาชีโวซึ่งเป็นสัมมาอาชีโวในฝ่ายของผู้รับใช้หรือหัวใจโพธิสัตว์เนี่ย ตอนนี้ปั๊มเสียงปงผมเมื่อเช้านี้เลยเย็นที่กระหม่อมขอประทานโทษนะคะแม่มีเตรียมไว้เลยจะลูกพยาบาลเนี่ยต้องทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์ลูกเพราะเป็นสัมมาอาชีโวมันชุดช่วยให้คนได้รอดพ้นจากความทุกข์นะคะ พร้อมแล้วนะคะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเพราะคำสอนนี้จากพระโอษฐ์ของพระองค์เลยค่ะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตนะคะตรัสแต่พระภูมิชะเถระที่วัดเวรุวันค่ะเราเรียกว่าภูมิชสูตรนะคะเป็นบทที่พูดถึงผลของพรหมจรรย์ที่แยบคลายนะบางทีทำอะไรก็ให้นึกถึงนะผลมันแยบคลายนะคะภูมิชะอันนี้แสดงกับภูมิชะเลยเหมือนแสดงกับเรานะสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีคำพูดถูกต้องมีการทำการงานถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความระลึกถูกต้องมีความตั้งใจมั่นไว้อย่างถูกต้องนี่คือมรรค8พออย่างนี้ปุ๊บพี่ติ่งต้องรู้ว่านี่กำลังแสดงอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่ความเข้าใจถูกต้องเป็นปัญญาและเมื่อเข้าใจจึงมีความมุ่งหมายถูกต้องถ้าการทำงานถูกต้องเนี่ยสัมมามรรคเกิดเลยการใช้วาจาก็ถูกต้องทำการงานถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องความเพียรถูกต้องสติระลึกถูกต้องแล้วก็ความตั้งใจมั่นคือสมาธิถูกต้องและพระองค์ก็ย้ำว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลคือพอเราทำงานแล้วเนี่ยถ้าเราหวังผลเราก็ได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลจะหวังหรือไม่หวังได้รับผลหรือถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าลงทุนถูกต้องนะในถูกต้องตั้งแต่เรามีความเขาเรียกสัมมามรรคอะถูกต้องคุณจะหวังผลคุณไม่หวังผลหรือคุณจะเป็นแบบผู้หวังหรือไม่หวังคุณต้องได้รับผลอันนี้ชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการย้ำว่าผลของพรหมจรรย์จะหวังไม่หวังก็ได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดย พี่ติงขาขอน้ำคุณแม่อีกทีนะคะขอประทานโทษนะคะวันนี้เย็นค่ะแล้วคุณแม่ปลงผมด้วยค่ะถึงแม้ว่า ถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลสรุปแล้วไม่มีอะไรที่ไม่แสดงผลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพ
พราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทำไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเนาะถ้าเราลึกซึ้งแยบคายผลจะเป็นตามเจตนานั่นเลยภูมิช้าเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ำมันคือยกตัวอย่างเรื่องการทำงานนะคะเช่นเดียวกับบุรุษที่ต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางนึกถึงงาที่เราทำสลัดนะลงไปในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเลื่อยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางประพรมด้วยน้ำแล้วคั้นอยู่เรื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุแห่งการได้ทำน้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นหมดสงสัยหมดสงสัยแล้วพระองค์ก็เปรียบเทียบชัดเจนเหมือนคั้นน้ำมันจากเมล็ดงาแล้วก็ทรงมีอุปมาโดยทํานองเนี้ยในกรณีอีกเช่นบุรุษผู้ต้องการน้ำนมถ้ารีดน้ำนมจากแม่โคลูกอ่อนก็ต้องได้น้ำนมเพราะว่ามันแยบคายไงมันไปรีดถูกต้องหรือว่าผู้ต้องการเนยก็ปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟก็ไปสีไฟเอาไม้แห้งมาสีไฟก็ย่อมได้ผลตามที่ต้องการแม้จะกระทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามผลนั้นๆย่อมมีให้เองเพราะได้มีการทำที่ถูกต้องคือผลของการกระทำที่แยบคายเนี่ยมันคือการกระทำอยู่บนสัมมามรรคผลมันก็ต้องนิพพานถ้าคุณต้องการนิพพานแต่คุณไม่ทำสัมมามรรคก็ไม่ผลเรากำลังจะสร้างนิพพานชิมลองนะคุณแม่ยังคิดอยู่เลยว่าคุณแม่อยากชวนลูกหลานและคนทุกไปอ่ะลองมาเรียนรู้กับความยากลำบากดูไม่ต้องตอบอะไรเราจะดูการแก้ปัญหาเราก็รู้จักคนการแก้ปัญหาอย่างมีสติปัญญาเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในเหตุแห่งปัญหาอย่างแยบคายมีความคิดที่ถูกต้องดำริถูกต้องการสื่อสารด้วยวาจามันไม่มีหยาบคายการทำการงานไม่มีเบียดเบียนไม่มุ่งร้ายหรือแม้แก่สัมมาอาชีโวการทำอาชีพชอบเนี่ยคือมันไม่ทำด้วยตัณหาเสียงดังหรือเปล่าคะลองดูถ้าเสียงดังเราเริ่มเดินก็ได้เราคุยได้นะเดี๋ยวจะคิดว่าเราเนี่ยอ๋อไม่ดังหรอคะโอเคคือสัมมาอาชีโวคืออย่าทำงานหรือต่อสู้ด้วยตัณหาจงใช้ปัญญาและความเพียรชอบมันจะเป็นการต่อสู้ที่ปิดประตูนรกเป็นการต่อสู้ที่ทำกุศลให้ถึงพร้อมสื่อสารกันด้วยสัมมาวาจาให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งยอมได้คอยได้ให้อภัยได้แล้วมันก็จะมีสติระลึกรู้อยู่มันก็ปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วมันก็มีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเราปักธงได้ลูกเราปักธงได้เราตั้งใจมั่นที่เราจะได้สิ่งที่มันคิดว่ายุคสมัยของเราเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ในความเป็นประชาธิปไตยมันต้องอยู่บนรากฐานของการทำสัมมามรรคด้วยที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิลูกคนจำนวนมากที่มีสัมมามรรคเนี่ยมันได้ผลอยู่แล้วลูกไม่ต้องเรียกร้องฉะนั้นถ้าใครทำมิจฉามรรคมันก็ได้ผลอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในโพสิชันไหนถ้าคุณทำความรุนแรงคุณได้ความรุนแรงเราต้องยุติความรุนแรงดูสิต้นไม้เนี่ย
เราขุดล้อมมาด้วยความรักเราตั้งใจมีคนบอกเราเราเข้าไปฉุดช่วยแล้วเราตั้งใจปลูกเราตั้งใจรดน้ำเราตั้งใจผสมปุ๋ยอย่างดีหน้าที่เติบโตเป็นหน้าที่ของต้นไม้เรามีหน้าที่ลงทุนในการปลูกรดน้ำผสมดินเตรียมดินต้นไม้จะโตเป็นหน้าที่ของเขาส่วนเราหน้าที่คนปลูกพอหรือยังพอแล้ววันนี้เราเริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้ขอบพระคุณนะคะจะไปแอบดูงานเขาแล้วล่ะเพราะว่าเราให้กำลังใจนะคะโอ้เขาก็ตั้งเลยจ้ะคุณแม่อยากให้เราลองเห็นวิธีการทำงานซึ่งวันนี้เราจะปลูก2ต้นก็เป็น3ประตูทางเข้าแล้วเดี๋ยวจะทยอยมากลุ่มเนี้ยค่ะที่เราเห็นร้อนๆอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรามาช่วยกันนะคะคำว่าช่วยกันของคุณแม่เนี่ยคือช่วยกันมาบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาดีแล้วจ้ะตอนนี้เราเห็นน้ำทุกบ่อนะพี่ติงเห็นศาลาเขาตั้งชื่อว่าศาลาหัวใจแม่อ๋ออันนี้แบบอันนี้อาจจะต้องใช้รถเสียนินช่วยไม่เป็นไรให้เขาแก้ปัญหาได้นี่ให้เห็นว่าการทำงานของการยกต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นใส่ใบขนุนกว่าจะโตได้ขนาดนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้เฒ่าเลยอ่ะแล้วจะมาอยู่ที่เนี่ยค่ะจะเป็นแหล่งของอาหารนกอันนี้เรากำลังพูดถึงการปลูกปรุงเราไม่ต้องปรุงอันนี้ดินน้ำลมไฟปรุงเองเป็นเม็ดก็เป็นอาหารนกปั่นกันไปปลูกปรุงแปลงปั่นและโลกมันเปลี่ยนแล้ววันนี้เติมคำว่าเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะคะจอยก็เดี๋ยวลองดูสมชายเขาจัดการได้เราจะเดินมาทางนี้อ่ะพี่ติงถ่ายได้เลยได้เลยค่ะพี่ติงให้เขารู้ว่าเราต้อนรับอยู่ไหนอยู่สตาร์บัคเจ้าค่ะอุ้ยสตาร์บัคอยู่ไหนอ่ะตรงที่เราแวะเข้าห้องน้ำตรงที่ซื้ออีกชั่วโมงเดียวถึงสมชายโอเคใช่ไหมเขากำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวลองดูไปเรามาทางนี้กันก็ปล่อยให้คณะทำงานก็เป็นการเชิญชวนนะคะวันนี้วันสมเด็จย่าวันที่21เราในฐานะของผู้หญิงทำงานเนี่ยค่ะพี่ติ๋งก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงทำงานคุณแม่ก็เป็นคนทำงานนะคะก็เป็นอะไรที่มองเห็นล่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีทีมเวิร์คเราไม่ได้คุณแม่เชื่อว่าเพื่อนพี่ติ๋งต้องไม่เคยเห็นดอกพวกนี้ไม่ใช่พี่ติ๋งไม่อ่อมแซบแล้วไม่เคยนะคะอ่อมแซบจะม่วงเล็กเดี๋ยวมาดูดอกไม้นี่กันเถอะเดี๋ยวจะให้เขาขยายผลนะปุ๋มเนาะปุ๋มขยายผลนิดหน่อยออกดอกเต็มเลยตอนนี้อย่าเพิ่งนั่นอันนี้ดอกอะไรเจ้าคะมันเป็นคล้ายๆพี่ติ๋งทับถูว่าทางควยอ่ะอุ๊ยมันมีอะอย่าเด็ดข้างล่างนายสับปะรดนะมันดอกตูมคุณนายติ๋งฉันดอกตูมบอกสับปะรดมันเหมือนดอกสับปะรดนี่ค่ะดูค่ะดอกตูมเตรียมจะบานนะคะแต่คุณแม่ว่าอันเนี้ยคุณแม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราจะขยายผลตอนนี้เราปล่อยก่อนอ่ะพี่ติ๋งเสียบผมอ่ะนะคะเราก็สนุกกันอยู่อย่างเงี้ยแหละนะคะผู้หญิงทำงานก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เอ๊ะทำไมเพื่อนพี่ติ๋งไม่ดูการถ่ายทอดล่ะเขาลั่นลากันอยู่เจ้าค่ะเขาสงสัยเขาเข้าไปเขาไม่ได้ยินเสียงเขาแชร์ไปแล้วเจ้าค่ะดูนะคะดอกไม้ธรรมดาติดดินดูสิคะมันอยู่ที่ตรงไหนนะฮะเราก็เลยใช้โอกาสเนี่ยเดินผ่านทักทาย300ชีวิตตามคุณแม่มา ขอน้ำอุ่นมาด้วยนะคะจอยขอน้ำอุ่นวันนี้พวกเราเองก็สั่งการกันใหญ่แล้วน่ะนี่ค่ะอ่อมแซบคืออันนี้ค่ะอันนี้คืออ่อมแซบค่ะน้ำอุ่นไหมฮะ
พี่ติ่งอะนะเป็นคนรักต้นไม้แต่รู้จักชนิดเดียวคือกุหลาบค่ะคุณแม่เนี่ยเรียกชื่อไม่ถูกแต่ว่าใช้แสดงธรรมได้หมดปุ๋มคุณแม่เอาดอกไม้อันนี้คือมายาลาบปล่อยไปเลยนะมายาลาบก็จะเป็นอีกม่วงหนึ่งในมายาลาบดอกเป็นอย่างนี้ปล่อยไปเถอะมายาลาบเนี่ยอึดทึดเดี๋ยวเราลองทำบอนไซมายาลาบจ้ะเมื่อกี้นี้จอยให้แล้วนะคะเอ๊ะเสียงวันนี้อากาศมันเย็นลงกว่าปั๊มไม่ขึ้นอ๋อศีรษะเย็นศีรษะเย็นเย็นลงกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้ป้าตุ๊กบอกว่าป้าตุ๊กมาไม่ได้เพราะป้าตุ๊กจะไปไหว้พระที่วัดพระแก้วเห็นดอกต้อยติ่งก็นึกถึงป้าตุ๊กป้าตุ๊กอย่าตอมใจรักษาใจไว้พวกเราก็รักษาใจโอ้เนี่ยลั่นธมสีส้มอ่ะสวยนะคะเอ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเราลองดูไหมว่าเราก่อนที่จะอ้อมไปดูเขายกต้นไม้ให้เขาไม่ตื่นเต้นเราไปสักหนึ่งรอบไหมเพื่อเราจะได้รู้สึกได้อ้าวแล้วนันทวันจะไหวป่ะฮะอ้าวเธอขึ้นรถทำไมแล้วดอนลี่ฉันล่ะพวกเธอขึ้นทำไมล่ะจ๊ะเธอเดินไปแล้วค่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวก็คว่ำกันทั้งรถหรอกดูสิจ้าไม่ไหวค่ะกรุณามีขาไปเดินค่ะพวกไม่ทำงานทั้งหลายเห็นไหมหาเรื่องจริงๆถ้าเราถ่ายทอดไปแล้วรถเราคว่ำเนี่ยนะคนจะสงสารเราหรือคนจะฮะคนจะอะไรคะลูกคนจะบอกว่าคุณแม่ทำไมดูแลอย่างนี้อ๋อเหรอนี่มีป้ายด้วยค่ะป้ายบอกนะป้ายบอกบอกชื่ออ้าวเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขอบใจนะจ๊ะตะวันเดี๋ยวบอกให้ชมมาลดน้ำตรงนี้เดี๋ยวให้ปุ๋มบอกว่าตรงนี้ชมหรือใครคุณแม่อยากให้เปิดน้ำเลยถ้างั้นเปิดน้ำตกนี่ได้เลยพ่อเอ๋อยู่ใช่ไหมคะพ่อเอ๋อวิจารณ์เปิดน้ำตกตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวกลุ่มพี่ติ่งมาจะกราบพระนะคะได้ข่าวว่ามีดอกกุหลาบแล้วขอบใจทุกคนนะที่เป็นดอกไม้บานจ้ะขอบใจค่ะก็คุณแม่เองหนาวจริงๆค่ะเริ่มหนาวแล้วค่ะแม่ต้องเอาผ้าคลุมอันหนาวมาหน่อยมาค่ะเราขึ้นไปดูบนสตูบนมันดาลาคุณแม่เห็นหนอนมาแล้วก็ให้เขากินให้สำราญนะคะอุ้ยหนอนเนี่ยนะเขากินแบบชนิดที่เรียกว่าหมดทั้งดอกเลยให้เขาอิ่มไปก่อนจริงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นผีเสื้อไงถ้าเราอยากได้ผีเสื้อเราต้องยอมเสียดอกกุหลาบบ้างแล้วเดี๋ยวพอเขาดบไอ้เรียกอะไรอ่ะความแข็งแรงหนอนก็จะไปกินอย่างอื่นเนี่ยค่ะเราขับรถมาตั้งใจวันสมเด็จย่าเนี่ยคุณแม่ขอไปที่องค์พระอริยธาราหน่อยนะคะที่ค่ะคือเพื่อให้พวกเราได้เห็นถึงการระลึกถึงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะมองไปโดยรอบก็จะเห็นวันนี้ฝนตรงบริเวณเราเนี่ยมีแค่เมฆนะคะนอกนั้นก็ปลายไปนู่นเลยค่ะสุดเลยถ้าเรามองความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วเป็นนักลงทุนเราอย่าใช้ชีวิตลงทุนด้วยความหวาดระแวงอย่าหวาดระแวงกับอะไรจงระวังว่าเราลงทุนในสัมมามรรคหรือเปล่าถ้าสัมมามรรคคือหนทางเป้าหมายอื่นมันจะไปนรกไม่มีหรอกถ้าสัมมามรรคเป็นหนทางที่สุดของปลายทางคือพ้นทุกข์นั่นคืออะไรนั่นคือผลของการศึกษาพรหมจรรย์ผลของการประพฤติพรหมจรรย์ผลของการปฏิบัติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือบนหนทางที่มันเกรี้ยงเกล่าจากมิจฉาทั้งปวงนะคะศีลเนี่ยพรหมจรรย์เนี่ยมันต้องมีศีลการเดินทางในสัมมามรรคเนี่ยมันประกอบไปด้วยปัญญาศีลและสมาธิเมื่อเราใช้สัมมามรรคเป็น
หนทางผลคือนิพพานคุณแม่ก็อยากให้การลงทุนของเราในทุกๆที่ไม่ว่าเราจะเดินอยู่ที่ไหนในโลกนี้เป็นการดำเนินไปเพื่อการละราคะโทสะโมหะนั่นคือผลแห่งการละราคะมันจะมีปัญญาศีลและสมาธิผลแห่งการละโทสะเหตุปัจจัยของการละโทสะมันก็คือปัญญาศีลและสมาธิเหตุปัจจัยของการละโมหะมันก็คือหนทางคือปัญญาศีลและสมาธินี่คือมือของแม่ มือของหัวใจแม่สตรีที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในเพศแม่วันนี้เป็นวันหัวใจแม่โอมตะเลตุตเรตุเรสวาหานี่คือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งอย่างมีปัญญามีปัญญาอยู่ในสัมมามรรคจึงให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งและหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นั่นแหละที่เรากำลังจะพูดกันว่าได้อยู่ในผู้หญิงธรรมดาที่งดงามเหลือเกินคือสมเด็จย่าค่ะพระองค์มีปัญญาในการขจัดความกลัวไม่หวาดระแวงแม้จะอยู่ในถ้ำกลางของคำจะเรียกว่าสรรเสริญหรือนินทาก็ตามทรงเลี้ยงพระโอรส2พระองค์พระธิดาอีก1พระองค์ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่ต้องเรียกว่าสูญเสียพ่อของลูกอันเป็นที่รักผ่านมาได้จนถึงพวกเราถ้าวันนี้เป็นวันสมเด็จย่าแล้วเราเคยทำอย่างนี้มาทุกปีคุณแม่ทำทุกปีเลยนะคะคุณแม่เปลี่ยนการบวชของผู้หญิงศีล8เป็นศีล10เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวันนี้ล่ะค่ะวันเกิดของพระองค์ท่านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ไปกอดแม่ได้อีกแล้วแต่กอดหัวใจของตัวเองเพราะเป็นวันเกิดแม่ที่ไม่มีแม่พวกเราก็ในฐานะเพื่อนร่วมทุกข์ไม่ต้องพูดอะไรเราทำเหตุปัจจัยของเราไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องประกาศผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอื่นไม่ได้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสุจริตในสัมมามรรคผลก็ต้องพ้นทุกข์ค่ะจงเป็นนักลงทุนดีกว่าเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ไหมคะนะคะพี่ติ่งเรามาอธิษฐานจิตกันตรงนี้มาจิตจากแคลิฟอร์เนียก็เข้ามาฟังอ๋อค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหละที่ยืนยันว่าการทำงานของเราวันนี้มันพอเป็นประโยชน์มันได้รับใช้เนี่ยเราจะเห็นนะคะลมเย็นมาละลมหนาวมาละแล้วก็มันก็จะผ่านไปเมื่อวานนี้เราก็ทำนู่นทำนี่คุณแม่มีความสุขนะที่ได้เห็นการปลูกต้นไม้พอกลุ่มของผู้ที่เตรียมตัวจะมาอยู่ร่วมกันในการเปิดการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นต้องบอกว่าเป็นการเตรียมตั้งรับแล้วล่ะค่ะคุณแม่ว่าคนจะมาแน่นอนยิ่งเรายกพระพักกับห้องพระหทัยมาเนี่ยเราก็ยิ่งรู้เลยว่าคนปรารถนาละที่จะมาได้มีส่วนร่วมคุณแม่รู้เลยว่าทันทีที่ท่านตั้งขึ้นรถที่เข้ามาทางนั้นจะเห็นท่านแบบเหมือนกวักมือเลยนะคะชัดเจนเลยค่ะเราเห็นจากถนนที่มาข้างนอกท่านก็องค์จริงละค่ะอันเนี้ยองค์จริงนะคะเพราะเป็นบรอนซ์ละเพียงแต่ยังไม่ได้ขัดเดี๋ยวเขาก็จะมาทำการขัดนะคะที่ตรงหน้าอกท่านยังต้องเปิดไว้ก่อนเพื่อจะไว้เกี่ยวเวลาที่จะยกค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็เราจะได้อัญเชิญพระพุทธเจ้านะคะองค์ที่เขาจะนำเข้ามาในวันที่31มาตั้งตรงนี้อีกองค์หนึ่งจะตั้งลักษณะที่เป็นอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวว่าเราจะได้ในแต่ละส่วน5พระองค์ก็วันที่31
คุณแม่ก็เชิญชวนเป็นวันพระใหญ่นะคะเป็นวันลอยกระทงสำหรับหลานๆก็บอกเป็นวันฮาโลวีนก็ยายก็พูดได้นะก็หลานมาเถอะลูกถ้าอยากจะมาแอดเวนเจอร์กับชีวิตกันนะคะเดี๋ยวมาดูหัวใจแม่ว่าวันนี้เราปรารถนาที่จะยกเข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อระลึกถึงวันสวรรคตที่เรายังมีลมหายใจของคนที่เรารักอยู่กับเราและวันนี้ก็เป็นวันสมเด็จย่านะคะเสียงบอลหนามากเลยค่ะคือมันจะต้องอยู่ไปนานคือความหนาของบอลเนี่ยแบบเดี๋ยวคุณแม่จะลองให้ลองดูฟังเสียงนะคะฟังเสียงคุณแม่จะเข้าไปอยู่ในแขนของท่านเดี๋ยวนะนันทวันไม่ต้องนันทวันไปฟังทางโน้นสินันทวันโออุนตะเรตูตะเรตูเรโสหะอุนตะเรตูตะเรตูเรโสหะอุนตะเรตูตะเรตูเรโสหะOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Haคุณแม่ขอนอบน้อมต่อหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หัวใจของผู้ฉุดช่วยหัวใจของผู้มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและทำของยากให้ง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ให้เราตั้งสัจจะกับการใช้ชีวิตที่จะรักษาพรหมจรรย์อย่างถูกต้องพ้นเป็นอื่นไม่ได้คุณแม่องค์ตะเลให้7วันทุกคนเลยนะคะมาฟังผลสิพี่ตีนฟังจากข้างนอกแล้วเป็นอย่างไรพี่ในถ่ายทอดบอกว่าฟังเสียงกล้องเพราะมากแต่ว่าติ่งยืนอยู่ตรงเนี้ยเสียงยืนตรงจริงเนี่ยเพราะกว่าในเครื่องเพราะติ่งฟังทั้งคู่อ๋อใช่เพราะไมโครโฟนมันตามคุณแม่ไปค่ะใน Facebook ก็เพราะแต่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะกว่ามาพี่ติ๋งมาพูดในฐานะแม่วันนี้เราเป็นหนึ่งในการชวนกันนะยืนตรงนี้ได้โอเคพี่ติ๋งตื่นเต้นไหมอ่ะเพื่อนมาตื่นเต้นเจ้าค่ะทำไมก็อยากให้เพื่อนมาได้เจอสิ่งดีๆเหมือนกับพี่ตัวเองได้เจอค่ะเราเดินทางไปอย่างถูกต้องเนาะเหมือนเราคั้นน้ำมันจากเมล็ดงาทำหน้าที่ตอนนี้เราต้องปลูกงาด้วยนะคัดงาพันธุ์ดีหน่อยปลูกงาในหนึ่งฤดูกาลรดน้ำพรวนดินหน้าที่ของต้นไม้ก็โตไปพอได้ผลเราก็ส่งผลเนี่ยไปให้คนในอีกเจนหนึ่งของเราถ้าทำถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้องมีดำริถูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญญาแล้วมีศีลนะคะสื่อสารด้วยสัมมาวาจาไม่หยาบคายไม่ก้าวร่วงนะลูกแล้วก็ทำการงานถูกต้องนะคะก็ขยันละขยันในเหตุนะคะมีสัมมาอาชีโวขยันอย่างละตัณหาด้วยนะอย่าใช้แต่อารมณ์และความรู้สึกนะลูกนี่ก็ศีลมาละเพียรชอบก็คือละอกุศลปะอยากได้อะไรก็ลงทุนอย่าลงทุนด้วยการได้มาด้วยอกุศลเพราะผลมันก็คืออกุศลวิบากวิบากมันเป็นผลทั้งอกุศลและกุศลถ้าเราทำถูกต้องเราก็ได้วิบากในฝ่ายกุศลถ้าเราทำไม่ถูกต้องมันก็ต้องได้ผลคือความทุกข์นั่นแหละลูกอันนี้ก็ชัดเจนนะคะแล้วเมื่อคืนนี้เจ้าค่ะคุยกับลูกชายปูนปั้นคุยทางไลน์เขาก็จะมีแง่คิดของเขานะคะเราก็จะมีแง่คิดของเราในเรื่องของที่ยังเป็นประเด็นเยอะๆเนี่ยจ
จนกระทั่งจุดหนึ่งเราก็เขียนกันไปเขียนกันมาแบบชนิดมีเหตุผลนะเจ้าคะสุดท้ายเราก็จะบอกว่าเอาแม่ไม่เถียงละเพราะว่าเราคิดคนละแง่เถียงไปยังไงก็เหนื่อยเปล่าลูกชายตอบมาว่าครับปูนก็รู้ว่าบางครั้งเราก็เห็นแตกต่างกันแต่ปูนรักคุณแม่นะครับแค่นั้นจบเลยเจ้าค่ะจบเลยความรักไม่มีเจนความรักไม่มีวัยเรารักใครเราก็อย่าทำตัวเราให้ทุกข์แล้วกันเนาะเราไม่รักใครเราก็อย่าทำตัวเราให้ทุกข์เนาะคือสรุปแล้วมันจะพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นมันจะทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้มันก็อยู่ที่ใจของเราต้องเคารพตัวเราเองนะลูกคุณยายว่าเราไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกเราทุกข์ทั้งหมดแหละงั้นถ้าเรารักกันมันก็พอจะฉุดเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ไหมล่ะลูกนะคุณยายก็รักหลานๆทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าในสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการลงทุนของคนที่มีวิธีการคิดในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าการฟังกันเนี่ยมากกว่าการพูดให้ใครฟังเราฟังกันเราฟังหัวใจของเราฟังสิ่งที่เรากำลังได้ยินเสียงเต้นของหัวใจของเราว่ามันปลอดภัยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณยายคิดว่าเราหมดเวลาแล้วล่ะจริงไหม36นาทีแล้วเจ้าค่ะไปดูยังทันนะเจ้าค่ะยังทันเพราะวันนี้เราเข้าสายเรายังรักษาเวลาม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 าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเรายังทันเสมอยังทันเสมอว่าถ้าเราจะไปเนี่ยมันยังทันอยู่คุณแม่จะเชิญชวนค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะมีน้ำตาลสดมา8ลังอันนี้ก็คือศิลปินของเรานะคะนะศิลปินของเราที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการปั้นพี่แอดน่ะพี่แอดชื่อจริงชื่ออะไรนะลูกเดี๋ยวต้องให้ผมอ่านละพอบอกว่าอยากได้น้ำอะไรนะน้ำตาลสดที่จะมารับแขกส่งมาเลยคือมาทำงานให้ด้วยและยังเอาน้ำตาลสดไม่เคยไม่เคยมาโดยไม่มีของมาให้ทานเลยอ่ะคนเพชรบุรีเนี่ยแบบโหแม่นะลงทุนในการทำงานเนี่ยไม่มีรู้สึกเลยว่าที่เนี่ยใจดำใจแบบพร้อมให้เดี๋ยวต้องเอามาดูปุ๋ยหน่อยนะคะคุณแม่เจ้าขาไปทางไหนจ้ะได้แง่คิดอย่างหนึ่งเจ้าขาเลยจ้ะว่ามาจ้ะตอนก่อนมาเนี่ยก็จะคุยกับลูกชายแต่นั้นอยู่ในบ้านกันไงเจ้าขาจ้ะมันจะถึกเขาเรียกว่าออกรถออกชาติถึงพลิกถึงขิงกว่านี้ออกอารมณ์นะอารมณ์อารมณ์หลงอารมณ์ออกอารมณ์หลงอารมณ์แต่ว่าครั้งนี้เขียนเราก็จะมีเวลาคิดแล้วก็จะใช้คำพูดที่ดีขึ้นทั้งคู่เพราะว่ามันช้าลงนะใช่มันได้ช้าลงอันเนี้ยดีแชทนะอันเนี้ยแชทกันคือคุยกันจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่กับลูกที่คิดต่างอย่าพึ่งพูดกันอีวันอยู่บ้านเดียวกันอ่ะส่งไลน์หากันดีกว่าเจ้าค่ะในช่วงนี้ที่เป็นช่วงแบบความเห็นต่างรุนแรงใช่อย่าพูดกันแล้วมันก็รักกันสุดท้ายก็พูดเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ถอยซะเดี๋ยวให้เขาเก็บกวาดดินตรงนี้ให้หน่อยเนาะรถหมาต้นนี้ก็งามใช่อันนี้จะปลูกให้อยู่ข้างล่างเพราะสูงหน่อยนะคะใหญ่กว่าและสูงกว่าแต่ว่าตรงที่มันแบบอยู่ตรงกลางมันมีเขาเรียกว่าปวกนะจ้ะมาแล้วลูกคุณสจวดมาอย่างลูกเอาล่ะก็เนี่ยแหละค่ะต้นไม้ก็พอได้ฝนได้ปุ๋ยก็แตกนะคุณแม่ว่าเนี่ยพร้อมออกดอกละไอ้ต้นกระปะพืชเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้เขาช่วยเอาตรงเนี้ยใส่ตรงนี้ให้หน่อยหาหินสวยๆลงตรงนี้นี่กลุ่มทำงานนะ
โอ้เป็นอะไรที่แบบเอาเอาลงแล้วนี่รถไปแล้วนี่ลูกอ้าวละอ่าใช่อ้าวเราลงกันนะคะแสดงว่ารถออกไปแล้วเดี๋ยวให้คนเก็บดินตรงนี้หน่อยเนาะจะได้เดินได้เหยียบขอบใจนะจ๊ะดอกไม้พี่หมอนุ้ยมาตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้ไม่ต้องกวาดให้ร่วงเลยเนี่ยค่ะความรักนะคะคุณยายว่าคุณยายไม่ต้องนั่งเก้าอี้หรอกไหมมันจะได้เท่าๆกันเหรองั้นเดี๋ยวให้กลุ่มเขาจัดสวยงามค่ะกุหลาบพี่หมอนุ้ยวันนี้ไปรับมาอีกหรือเปล่าคะลูกบูชาพระแล้วด้วยนะขอบใจมากเลยได้ข่าวว่าทำกันจนมืดค่ำอ่ะนะคะอ้าวได้เลยค่ะขออนุญาตเดินไปทางนู้นก่อนเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอยู่ทางฝั่งนี้กันค่ะช่วงนี้เครียดมากจากการที่เห็นคนที่เรารักถูกล่วงเกินอย่างหยาบคายพยายามรักษาลมหายใจอย่างที่คุณแม่สอนแต่ยังนอนไม่หลับจะทำอย่างไรดีเจ้าคะอันเนี้ยก็มีคนที่ถามเข้ามานะคะว่ามันเหมือนตอมใจค่ะคือเดี๋ยวต้องกลับมากู้ใจก่อนการรู้สึกได้ว่าใจเรามันรู้สึกหมดแรงอ่ะงั้นเราหลบมาทางนี้ก่อนมาตรงน้ำนี่ก่อนเพราะว่าเราเข้าไปใกล้เข้าเสียงเราตอบคำถามคุณแม่ถอยห่างออกมาอีกนิดนึงนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมจ๊ะคืองี้ค่ะอ่ะพี่ติ่งคืออย่างนี้ค่ะคือเวลาถ้าเราเห็นว่าเราตรอมใจหรือเราทุกข์ใจหรือเรารู้สึกได้ว่าเราไม่กระปี้กระเป๋าให้กลับมาที่ใจเราก่อนต้องมาฟังลมหายใจเพราะมันเป็นเครื่องอยู่ที่จะทำให้จิตของเราที่กำลังหวั่นไหวเพราะมันถูกกระทบคนที่รักมากพอถูกกระทบเนี่ยมันจะทุกข์มากฉะนั้นพอเรารู้สึกได้ว่าเรากำลังตรอมใจให้กลับมาที่ลมหายใจเราต้องเปลี่ยนพลังงานของเราปิดเครื่องมือสื่อสารก่อนอย่าเพิ่งตามดูเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความหวาดระแวงเราเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกได้ถึงความอ่อนโยนที่กลับมารู้ลมหายใจเหมือนต้นไม้เนี่ยนะคะเนี่ยเขาคงอยากให้คุณแม่ดูนะคะต้นไม้ถูก move ถูกยกถ้าต้นไม้ตอมใจต้นไม้จะไม่โตและไม่งามนั้นถ้าถามคุณแม่ว่าคุณแม่กำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าเราจะยกของหนักต้องกลับไปดูใจเพราะใจคืออุปกรณ์สำคัญในการยกของหนักใจคืออุปกรณ์สำคัญในการที่จะเติบโตและให้ร่มเงาเปลี่ยนไปไม่ต้องสงสัยว่าอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่กลับมาดูความลังเลสงสัยความรู้สึกความหดหู่เมื่อเราเข้ามาเห็นความหดหู่ซึ่งมันจะกำเริบไม่ได้ถ้าเราเข้าไปอย่างอ่อนโยนอย่าเข้าไปดูความหดหู่ด้วยความโกรธมันจะทุกข์มากอ่ะฉะนั้นถ้าถามว่ามันทุกข์ต้องทำยังไงคุณแม่ว่าการยกใจให้สูงขึ้นเนี่ยต้องใช้เนี่ยค่ะสติปัญญารู้ตามความเป็นจริงหนักเหนื่อยใช้ตัวช่วยเลยเราลองฝึกที่จะใช้การผันพลังงานของเราแล้วทำสิ่งที่ยาก
ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิค่ะกว่าคนจะเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิได้มันต้องเห็นความทุกข์ถ้าทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นความทุกข์ในขณะนี้ของเราอาจจะเป็นปุ๋ยที่ดีหาจังหวะสร้างสัมมามรรคให้เกิดขึ้นในใจของเราถ้าเรามีมรรคภาวนารับรองได้เลยต้นไม้ต้นนี้จะเติบโตเหมือนใจของเราเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยแล้วเราก็ล้าแล้วแล้วทำไมเราจะต้องทำแต่พอเราตัดสินใจเป็นนักลงทุนเอาอีก2นาทีแบตหมดงั้นกลับมาทางนี้มาดูทางนี้เอาอย่าเข้าไปใกล้มากนักเอาละอีก2นาทีจะสรุปว่าลอยขึ้นไปเหนือฟ้าแล้วมาเลยอ้าวสมชายสมชายตั้งได้เลยนะไม่ต้องรอเพราะว่ารถมันแจ้งว่าถ้ายืดไปถึงตรงนั้นได้8ตันแต่ก็ไปได้โอเคก็สแตนบายตรงนี้ครับผมยกของหนักต้องวางแผนและหาทีเวิร์คขอบคุณยาวเคนที่ใช้เครื่องมือนี้นะคะมาเป็นการยกของหนักขอบคุณสจ๊วตที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอบคุณทีมทั้งหมดเราเหลือเวลานาทีสุดท้ายไม่ได้ตอบคำถามแต่ในเวลาที่พวกเราจะแถลงข่าวเราจะเห็นต้นไม้ต้นนี้ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งมาร่วมเป็นหนึ่งในหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็น Mindfulness Family วันนี้เราสองคนสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เจ้าค่ะทั้งท่านที่เรายกของหนักกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเดินเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่ล่ะค่ะทีนี้ตุ้มอาจจะต้องตุ้มๆข้างล่างดินมันรั่วอ้าวและอันนี้มันไปเลยนะอันนี้เดี๋ยวตาอยู่แล้วเดี๋ยวต้นอีกต้นนึง